สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ไลน์บน PC นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีไลน์โหลดไลน์มาก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วก็ไปบันทึกได้เลยครับโอเคพอได้หน้านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมี2หัวข้อให้เลือกนะครับหัวข้อที่ใช้อีเมลและQR code นะครับแต่ถ้าใครมีอีเมลเราก็ใส่ที่อีเมลได้เลยครับอีเมลและรหัสผ่านนะครับเข้าสู่ระบบได้แต่ถ้าใครไม่มีเราก็ใช้ QR code นะครับอันนี้เราก็มาดูที่ PC ไอ้ดูที่โทรศัพท์ครับมาที่เชิญเพื่อนนะครับมาที่เชิญเพื่อนเสร็จปุ๊บมาที่ QR code นะครับ QR code ก็ส่งเลยครับปุ๊บให้เราล็อกอินนะครับล็อกอินจบเข้าไปให้เราตกลงปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ก็ในไลน์ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว